สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเจอร์เล่โคเซ็ตนะครับผมเป้ครับในคลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านเดอะรีไฟเมนต์กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับตัวกระเป๋าคลัชสีดำมีเพื่อนๆถามผมมาหลายคนเลยเนาะเกี่ยวกับกระเป๋าคลัชใบนี้ว่าผมซื้อจากที่ไหนก็คือได้มาจากที่นี่แหละครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจาะดีเทลกันว่ากระเป๋าคลัชใบนี้นอกจากสีดำแล้วยังมีสีอื่นอีกไหมแล้วก็รูปแบบไซส์มีแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับกระเป๋าคลัชที่ทางร้าน Refinement เอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Rutherford นะครับเป็นแบรนด์นี้จะเป็นการสแตมป์ไว้ที่บริเวณหนังด้านในเนาะถ้าเราปิดก็จะไม่เห็นเนี่ยเปิดมาก็จะเห็นเป็นชื่อแบรนด์ Rutherford Made in England ก็คือกระเป๋าใบเนี้ยจะเป็นกระเป๋าที่ทำจากอังกฤษทั้งใบนะครับทั้งลูกเลยเป็นหนังล้วน 100% แบรนด์ Rutherford ก็เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษที่มี traditional มีการทำกระเป๋าเนี่ยเขาทำมานานมากแล้วนะฮะวิธีที่เขาใช้ในการตัดเย็บก็จะเป็นวิธีที่เป็น traditional ก็คือจะเป็นการใช้เครื่องจักรที่เป็นแบบเครื่องจักรโบราณในการเย็บแต่ละจุดคือกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ทำมาจากหนังที่เรียกว่าหนังไรเดลจริงๆหนังไรเดลก็เป็นหนังวัวรูปแบบหนึ่งเป็นหนังวัวเลยแหละแต่ว่าหนังตัวนี้จะมาจากส่วนที่มีความแข็งที่สุดถ้าเพื่อนๆสังเกตแบรนด์ที่มาจากอังกฤษหลายเจ้านะฮะจะเห็นว่าเขาจะนิยมเอาหนังไอตัวหนังไรเดลตัวเนี้ยมาทำกระเป๋ามากไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าคลัชกระเป๋าโทสหรือว่ากระเป๋าที่เป็นบรีฟเคสก็เพราะว่าคาแรคเตอร์ของหนังไรเดลเนี่ยมันจะมีความแข็งเห็นไหมครับว่าเวลาผมถือคลัชอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของหนังไรเดลคือมันจะไม่ย้อยเห็นไหมถ้าผมถืออย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะยังอยู่ทรงถ้าเป็นหนังแบบหนังเกรนปกติที่เป็นหนังวัวเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าเวลาถือจับอย่างนี้มันก็จะย้อยไปอีกฝั่งนึงแล้วถ้าใส่ของไม่เต็มด้วยความที่หนังไรเดลเนี่ยมันมีความแข็งทำให้เป็นหนังที่ทนทานในการใช้งานมากนะฮะก็คือเป็นหนังที่เหมาะกับการเอาไว้ลุยเลยหนังไรเดลเนี่ยเป็นหนังที่เอาไว้ใช้ในการทำอานม้านะก็คือเป็นที่นั่งสำหรับคนขี่ม้าก็ด้วยคาแรคเตอร์ของหนังนี่แหละที่มันมีความแข็งแรงนะแล้วก็ทนทานส่วนริ้วขาวๆที่เพื่อนๆเห็นบริเวณด้านบนฝาแฟลปตรงเนี้ยแต่ว่าด้านตรงเนี้ยบอดี้ไม่มีก็คือจะเป็นการสาธิตให้ดูครับว่ากระเป๋าที่มาจากรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเราจะเห็นเป็นริ้วอย่างเงี้ยเป็นริ้วสีขาวบริเวณตัวหนังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยด้านล่างของบอดี้จะมีการขัดออกเป็นคาแรคเตอร์ปกติครับของหนังที่มาจากรัตเทอร์ฟอร์ดด้วยความที่ตอนฟินิชชิ่งเนี่ยเขาจะมีการเอาแว็กซ์กับออยล์ในการมาถูตัวหนังจะเป็นการเคลือบอีกหลายๆชั้นทำให้ตัวหนังเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นไอริ้วสีขาวที่เห็นก็จะเป็นแว็กซ์กับออยล์ที่ยังหลงเหลืออยู่บนตัวหนังนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งของหนังที่มาจากรัตเทอร์ฟอร์ดเลยครับไอริ้วสีขาวเนี่ยมันจะหายไปเองถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ชอบริ้วตรงเนี้ยก็สามารถให้ทางร้านขัดออกได้นะครับใบเนี้ยตรงเนี้ยจะโดนโพลิชก็คือขัดออกไปหมดแล้วจะเห็นว่าเป็นหนังสีดำเรียบธรรมดาแต่ว่าด้านบนฝาก็จะเป็นริ้วอยู่สีขาวก็เท่ดีครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหนังทูโทนอ่ะก็แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆจะจินตนาการกันสำหรับสีที่ใช้ในการทำตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นการย้อมสีหนังที่เรียกว่า vegetable tan นะครับไม่ใช่การย้อมสีแบบโครมแทนนะโครมแทนก็คือเราจะใช้สารเคมีในการย้อมก็จะได้สีที่มีความออร์แกนิกมากกว่าเนาะอย่างสีน้ำตาลใบนี้สไตล์ของฮาร์ดแวร์นะฮะที่เป็นสีทองตรงเนี้ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของฮาร์ดแวร์ที่มาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็กดตรงนี้ลงเนาะมันก็จะเด้งออกนะฮะเป็นฝาเปิดอย่างนี้เนาะเวลาปิดก็ปิดลงปกติเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรูให้เสียบกุญแจด้วยเนาะเห็นไหมซึ่งกระเป๋าทุกใบก็จะได้กุญแจมา1ดอกนะครับสำหรับใช้ในการล็อกมาดูกันที่การเก็บยาแนวคือปกติเวลาผมดูกระเป๋าอะผมจะใช้ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่ากระเป๋าใบนั้นทำดีหรือไม่ดีก็คือจะดูบริเวณการเก็บขอบหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าการเก็บขอบยาแนวเนี่ยจะเป็นการเก็บฟินิชชิ่งด้วยมือนะครับจะไม่เห็นแบบรอยตะปุ่มตะป่ำอะไรเลยเวลารูปก็จะมีความสมูทตัวที่ผมได้มาใบนี้ก็จะเป็นใบที่เรียกว่า Folio with Lock ก็คือจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับใบนี้ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะถือว่าเก็บของได้เยอะจุของได้เยอะปกติผมเป็นคนที่พกของเยอะอยู่แล้วก็เลยชอบกระเป๋าที่แบบไซส์ค่อนข้างจะใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกหลายสีที่ทางร้านเขามีเนาะเป็น Folio with Lock เหมือนกันไซส์เท่ากันอันนี้ก็เป็นอีกใบนึงครับจะเป็นสีแทนเนาะสีแทนนี่ก็เป็นสีที่สวยงามมากครับสามารถไปแมทชิ่งกับลุคที่แบบให้ความแคชชวลขึ้นมาได้อีกประมาณนึงเลยเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่ถือได้ง่ายเหมือนกันอีกใบนึงก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มทั้ง3สีที่ทางร้านเขาเลือกมาเป็น3สีที่สามารถเอาไปแมทชิ่งใช้ในลุคชีวิตประจำวันได้ง่ายมากเลยครับนะครบทุกคนสีก็คือจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีแทนคลัชอีกรูปแบบนึงที่ทางร้านเอาเข้ามาเนี่ยก็จะเรียกว่าทางโฟลิโอนะฮะทางก็คือลิ้นจะเห็นว่ารูปแบบการปิดกระเป๋าเนี่ยจะแตกต่างกับตัวแรกที่เป็นล็อกที่เป็นฮาร์ดแวร์สีทองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นหนังมาเสียบเข้ากับไอตัวร้อยตัวเนี้ยนะเวลาเปิดก็
ดึกออกอย่างนี้สไตล์ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหนังทั้งใบเนาะไม่มีฮาร์ดแวร์มากวนเชื่อไหมครับจริงๆแล้วสไตล์ที่เป็นทางฟอลิโออย่างเงี้ยที่มีลักษณะของการปิดกระเป๋าโดยใช้ลิ้นตัวเนี้ยตัวแบรนด์นัทเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าที่คิดค้นหรือว่าเป็นออริจินอลเลยนะเป็นเจ้าแรกที่ทำกระเป๋ารุ่นแบบนี้ออกมานะครับจนแบบมีหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์ก็เอาไปทำจนแพร่หลายเนาะแต่ว่า OG Original ก็คือ Rutherford England นี่แหละฮะสำหรับตัวทางโฟลิโอที่มีเนี่ยก็จะมีอยู่2ไซส์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ L หรือว่าไซส์ใหญ่หน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอีกไซส์นึงที่เป็นไซส์ M จะเล็กลงมานิดนึงนะครับเนี่ยเนาะเทียบให้ดูเลยนี่นะฮะ M กับ L ขนาดความจุนี่จริงๆทั้ง2ใบนี้สามารถจุได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยกระเป๋าที่เป็นแบบสไตล์คลาสโฟลิโออย่างเงี้ยมันใส่ของอะไรได้บ้างถ้าเรา manage กันดีๆเนี่ยเราสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือเพียงพอกับการพกของหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันเลยแหละถ้าเพื่อนๆอยากรู้ดีเทลในการเทคนิคในการแพ็คของเก็บของเนี่ยขอแนะนำว่าไปดูช่องคุณจ๊อบปาดินพูนะฮะคุณจ๊อบได้พูดถึงกระเป๋าเนี่ยไว้in depth มีดีเทลเจาะลึกมากๆฮะสำหรับราคาของตัวกระเป๋าคลาสจากรัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโฟลิโอวิดล็อกเนี่ยจะมีอยู่ไซส์เดียวก็คือเป็นไซส์ที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆเห็นตรงเนี้ยนะราคาจะอยู่ที่ 17,500 บาทนะครับเชื่อไหมครับว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่แบบสมเหตุสมผลมากเพราะว่าอย่างแรกคือเราได้งานแฮนด์เมดจากอังกฤษอย่างที่2ก็คือเราจะได้หนังทั้งลูกกระเป๋าคลาสหนังทั้งใบนะฮะอันที่3ก็คือเราจะได้ความเป็นคลาสสิกความเป็นแฮนด์เมดจากประเทศอังกฤษกับแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยสำหรับลายที่เป็นทางโฟลิโอแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2ไซส์เนาะไซส์ M กับไซส์ L ไซส์ L จะอยู่ที่ราคา 16,500 บาทนะครับกับถ้าเป็นไซส์ M ก็จะราคาถูกกว่า 1,000 นะฮะจะอยู่ที่ 15,500 บาทถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ไซส์ไหนดีเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมาลองครับมาลองเช็คดูว่าปกติเราพกของประจำวันประมาณเนี้ยถ้าใส่กระเป๋าไซส์ประมาณนี้จะโอเคหรือเปล่าเนาะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นดีเทลของกระเป๋าแฮนด์เมดจากอังกฤษนะฮะชื่อแบรนด์ Rutherford ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเซนิโอเล่ Corset ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆทยอยลงเนาะเกี่ยวกับของแต่ละชิ้นที่มีขายในร้าน The Refinement ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ